สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube นะครับผมชาญชัยเมจิครับวันนี้ครับเราจะมาสอนไมยากลไม้ขีดทะลุกันครับผมไมยากลไม้ขีดทะลุกันเนี่ยเป็นไมยากลที่เพื่อนๆก็สามารถหาอุปกรณ์เองได้ที่บ้านครับง่ายๆเลยนะครับแค่ไม้ขีด2การก็สามารถเล่นไมยากลในวันนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นที่เราจะไปสอนไมยากลชุดนี้ครับเหมือนเดิมครับทุกครั้งก่อนที่ผมจะไปสอนผมก็จะแสดงให้เพื่อนๆได้รับชมอีกรอบนึงครับโอเคไปรับชมกันเลยครับแล้วก็มีไม้ขีดนะฮะ2การนี่ตอนนี้มันยังอยู่ด้านนอกอยู่ใช่ไหมฮะนี่นะฮะพอผมนับ1 2 3เข้าไปแล้วฮะนี่เข้าไปจริงๆด้วยเห็นมั้ยฮะได้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับกันเลยครับว่าไมยากลไม้ขีดทะลุออกจากกันเนี่ยทำได้ยังไงครับไปเลยอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับผมได้แก่ไม้ขีด2การนะครับผมแล้วก็อันนี้สำคัญหน่อยครับเป็นเคล็ดลับตัวนี้ที่ทำให้ไม้ขีดทะลุกันได้นะนั่นก็คือสกอตเทปใสแบบบาง2หน้านะครับผมก็คือเราจะเอามาติดกันที่นิ้วชี้ของเราอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆจะได้เห็นซึ่งไม้ขีดมันก็จะติดอยู่ที่นิ้วเราอย่างนี้เห็นไหมเวลามันเคลื่อนย้ายไปไหนเห็นไหมครับในเมื่อเราติดกับไม้ขีดได้แล้วใช่ไหมครับนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะในมุมมองของคนดูครับก็จะเห็นในลักษณะนี้ใช่ไหมครับยังไม่เข้ากันยังไม่เข้าพอจังหวะที่เราจะเอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็แค่เอานิ้วโป้งเราถอยออกมาให้มีช่องว่างเกิดใช่ไหมครับพอเข้าไปปุ๊บก็นิ้วชี้เอ็นนิ้วโป้งเนี่ยกลับไปที่เดิมมันก็เข้าไปแล้วครับซึ่งต้องเป็นมุมที่บังคนดูนิดนึงนะต้องเป็นมุมนี้เวลาเข้าไปนะเวลาออกก็เหมือนกันนะนะครับ1 2 3เนี่ยครับเข้าไปแล้วอาจจะยากหน่อยช่วงแรกๆครับต้องฝึกกันนิดนึงนะฮะนี่ครับพอเวลาจะออกใช่ไหมก็เอานิ้วโป้งออกมานิดนึงแล้วเราก็ปล่อยออกมาเนี่ยครับออกได้แล้วอีกรอบนึงนะครับแล้วผมจะเล่นมุมนี้ให้ดูเพื่อนๆจะได้เห็นกันนี่นะครับ1 2พอครั้งที่3ให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะครับปล่อยนิดนึงเห็นไหมครับ3พอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยให้เอานิ้วโป้งกลับมาที่เดิมแล้วก็กลับมาที่จุดกึ่งกลางตรงนี้ครับแล้วโชยเขาเห็นว่ามันเข้าไปแล้วจังหวะที่จะออกก็เหมือนกันครับออกก็ใช้มุมบังนะครับนี่ครับเป็นไงครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับกับไม้ขีดทะลุกันในเมื่อจะในตอนที่จะให้คนดูตรวจสอบใช่ไหมครับเราก็ดึงตัวสกอตเทปนี้ออกแล้วก็บี้ให้มันเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับตรงนี้คนดูก็ตรวจสอบได้ปกติเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปการสอนไมยากลง่ายๆแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ของผมตรงนี้เลยครับช่องชาญชัยเมจิกครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสอนไมยากลดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่คลิปสอนไมยากลหน้าไปนะครับบ๊ายบาย